สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคงเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งเก่งหลังเกมได้เวลามาพูดถึงไฮไลท์ของศึกไทยลีกนัดวาทิดนะครับเมื่อวานที่ผ่านมามีเกมสุดมันเกิดขึ้นหลายสนามเลยนะครับแล้วทุกประตูทุกสถิติถูกรวบรวมเอาไว้ในคลิปนี้แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วซับสไคร์กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิดไซโค้งและก็ a c e b o o k กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเรานะครับต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามบอลไทยในช่องของผมนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารอย่างแน่นอนก่อนจะไปติดตามคลิปเหมือนเช่นเคยนะครับ สมาชิกใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาหรือว่าสมาชิกเก่าที่ยังลังเลอยู่หรือว่ายังเข้าไม่เป็นนะครับก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยครับตอนนี้แล้วสแกน QR Code นะครับเข้าไปใน Line แอดของโกมึกนะครับคุณจะได้สิทธิพิเศษมากมายนี่คือ ผู้สนับสนุนใจดีของคิดไซโคและก็แน่นอนนะครับเข้ามาสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยกับสโมสร BG จีปทุมนะครับวันนี้โกมึกเป็นที่รู้จักของแฟนบอลไทยจํานวนหนึ่งแต่ผม,มเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่ได้ดิ้มรองรสชาตินะครับของทางโกมึกซึ่งมีปลาหมึกอยู่ หลายรสชาติที่น่าสนใจจริงๆนะครับและเป็นขนมสมัยใหม่ด้วยหรือคุณจะกินปลาหมึกแบบเดิมก็มีท้งรสออริจินอลและก็มีหลายรสชาติจริงๆนะครับที่อยากให้คุณนั้นได้ลองกันนะครับสิทธิพิเศษนะครับซื้อถูกกว่าที่ห้างแน่นอนถ้าซื้อผ่านช่องทางของคิดไซค์โค้งเลยสำคัญนะครับจะแจกกิฟต์เซตนี้นะครับสัปดาห์ต่อไปก็เหมือนเดิมอีก5ชุดให้กับผู้โชคดี5ท่านส่วนยอดสะสมตอนนี้นะครับก็ใกล้จะได้ผู้โชคดีแล้วอย่าลืมนะครับ ปิดยอดซื้อสะสมตลอดทั้งเดือนถึง30มีนาคมนี้แล้วใครมียอดซื้อสูงสุดไปชมเกมเลยครับคู่บีจีกันท่าเรือ2เมษายนนี้หลังจากจบโปรแกรมอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยเอาละครับ พูดถึงเรื่องของทีมชาติไทยเดี๋ยวเราให้ดูกันเต็มๆนะครับแต่เรามาดูหน่อยว่าฟอร์มปิดท้ายของนักเตะหลายคนที่เล่นดีในไทยลีกจะส่งผลต่อการดูทีมชาติในช่วงกลางสัปดาห์ถึงสุดสัปดาห์นี้อย่างไรกันบ้างครับ <S <S ผมขอไปที่คู่แรงนะครับดูสมบูรปราการซิตี้อันดับ15ที่5เกมหลังสุดชนะแค่นัดเดียวและก็ต้องมีแต้มทุกเกมเพื่อลุ้นหนีตกชั้นให้ได้เปิดบ้านพบกับชลบุรีเอ อันดับ6ที่ไม่มีโคตเตียสะสมพบประเสริฐคุมทีมข้างสนามเนื่องจากว่าติดโทษแบนนะครับซีเบตวจริงของเคี่ยวสมุทรเจ้าบ้าน4.4่ประตูเป็นปฏิวัติคำใหม่คู่เซนเตอร์ศักิสิทธิจิตวิจารณ์กับอาริสซาริโฟวิชแบ็กซ้ายกิติพงษ์แสนสนิทขวาเป็นสุพนันบุรีรัตน์คู่กลางยูโตโอนกับนพพลพลคำปีกซ้ายเควินอินเกรโซขวาเป็นชัยวัฒน์บุรานและก็ศูนย์หน้า ชยวัฒน์ศรีนาวงกับซามูเอลโรซาฝั่งทีมเยือนชมบุรี4-4-2เหมือนกันนะครับประตูทัดพิชาอักษรศรีส่วนคู่เซนเตอร์นะครับกฤษดาการแมนกับทรงชัยทองฉ่ําแบ็กซ้ายฉัดมงคลเรืองธนารน์ขวาเป็นบุคคลรีเด็มดีส่วนคู่กลางรัชตะหมอรักษากับสหรัฐส,สนทิสวัตรปีกซ้ายเกิดริทวีการขวาเป็นชิสนุพงษ์โชติและคู่ศูนย์หน้าเดนิสบุรีโลกับยูบยองสูครับเริ่มเกมมา9นาทีกิติพงศ์นะครับเปิดให้กับชยวัฒน์ ได้ลุ้นก่อนมองชนค้านนะครับเจ้าถิ่นเกือบจะขึ้นนําแต่ว่าเริ่มครึ่งหลังมาไม่ถึงนาทีกลายเป็นชลบุรีนะครับเกือบจะออกนําบ้างชัดมงคลเติมขึ้นสูงมาแล้วก็ยิงเน้นๆแต่ว่าปฏิวัติคําใหม่ก็ยังปัดทิ้งได้ที่เสาแรกและนาที53นะครับชัยวัฒน์ลองส่องไกลแต่ว่าทัศพิชาก็ยังพุ่งปัดออกไปได้จนในที่สุดนะครับนาที67 สุประการออกนำครับกิติพงศ์กระชากไปถึงเส้นหลังแล้วเปิดบอลเลยไปที่เควินอินเกรโซก็เปิดกลับมาที่หน้าประตูยัดมาอีกครั้งหนึ่งชยาวัฒนะครับมงเสยไปข้างหลังแล้วมีอาริสซาริโฟวิชรออยู่หมุนตัวตวัดยิงลอดขาทพิชาเข้าไปครับผูทสินมีการเช็ค VAR จังหวะที่กิติพงศ์กระชากบอลหนีมาก่อนหน้านั้นแล้วก็มีมือเนี่ยไปโดนหน้าของชิสรุพง์ล้มลงไปซึ่ง VAR ส่งสัญญ,ญาณว่า มีโอกาสเป็นการฝ่าวแต่สุดท้ายผู้ตัดสินนะครับไปดูและยืนยันให้เป็นประตู1-0ของเจ้าถิน่นเพราะมองว่าเป็นการแกว่งแขนวิ่งของกิติพงศ์ตามธรรมชาติจากนั้นครับท้ายเกมมาสนุกนะครับเพราะว่าเจ้าบ้านเนี่ยทำท่าจะได้3ามแต้มแต่ทีมเยือนมาตีเสมอครับนาที91 เดนิสบูริโลพักให้กับยูยองซูซัดหน้ากรอบเขตโทษยิงเร็วนะครับจนปฏิวัติข่าใหม่ในพุ่งล้มไม่ทันนะครับตีสเสมอเป็น1-1และยังไม่จบแค่นั้นครับโอ้โหมีดราม่าท้ายเกมนาที9 4ชนบุรีมาได้ประตูชัยครับเดนิสบูริโลยิงจังหวะแรกโดนเซฟไปเข้าทางของพันธมิตรประพันธ์ตสำรองดาวรุ่งที่เพิ่งจะลงมาซามครับจบเกมเนี่ยกลายเป็นว่าฉลามชนพลิกชนะ2-1ซึ่งจังหวะสุดท้ายของเกมสุพนันบุรีรั์ครับไปดึงพิทักษ์พิมแปะ ที่กำลังจะหลุดเข้าไปยิงแต่ผู้ตสินเนี่ยป่าจบเกมพอดีแต่ไม่รอดสายตาของ VAR ครับส่งสัญญาณย้อนมาให้ดูแล้วผู้ตสินก,ก็ควักใบแดงไล่แบ็กขวาจอมบ,บุกออกด้วยเป็นของแถมปิดท้ายสมบุดประการเนี่ยไม่ชนะเกมนี้ไม่รู้จะใช้คําไหนแล้วนะครับอารมณ์ยิ่งกว่าเกมเสมอกับโคราช1น<ๆ>เหมือนจะชนะ แต่ไม่ชนะและถึงกับแพ้มันโหดร้ายเกินไปครับซึ่ง3เกมหลังสุดในบ้านโอกาสดีสุดในการได้ชัยชนะแต่ได้มาเพียงแต้มเดียวซึ่งไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีนะครับโอกาสยิงทั้งเกมก็มากกว่าชนบุรีด้วย17-13ต่อครั้งแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีด้วยแต่ไม่ดีพอทั้งที่ตัดบอลได้ถึง10ครั้งแต่มันได้แค่นี้จริงๆหากย้อนเวลาได้นะครับเก็บเอเลนโดรกอนซาก้าไว้อยู่ต่อ อาจจะมีประโยชน์มากกว่าโรซ่าที่ตอนนี้ดูเหมือนจะขาดความมั่นใจเพราะว่ายิงไม่ได้จริงๆครับ9เกมผ่านไปยังไม่ได้ประตูเลยนี่คือฝันร้ายของคนทำบอลครับเท่ากับว่าตอนนี้22คะแนนเหลืออีก4เกมหากชนะรวด3 4แต้มจะทำให้รอดได้แต่ดูจากโปรแกรมในเกมที่เหลือบอกคำเดียวเหนื่อยและก็เตรียมสั่งลาไทยรีกรอไว้ได้เลยนะครับส่วนชมบุ่ีมาแบบเจียมตัวแล้วอดทนตัวหลักหายไปเพียบ มาแบบเสมอก็พอใจแล้วแต่จังหวะฟุตบอลมันนำพาครับคนจะชนะอยู่เฉยๆมันก็ชนะทั้งที่ยิงเข้ากรอบน้อยกว่าเจ้าบ้านด้วยแค่4ครั้งแต่มันมาตูมตามตอนท้ายเกมครับแถมจะโดนหลายต่อหลายลูก ก็ไม่ผ่านมือของทัตพิชาอักษรสีที่ลงเกมนี้มาเซฟมาตัดบอลสวยๆหลายลูกก็ต้องชมนะครับเด็กคนนี้วินัยดีเตรียมพร้อมลงเล่นเสมอหากได้โอกาสถือว่าบ้านอักษรสีนี่มืออาชีพนะครับไม่ว่าจะ2แฝดที่ตาวีที่ตาทอนที่เล่นได้ดีกับประจวบทั้งที่ห่างเกม์ไปนานจนมาถึงทัตพิชาซึ่งรู้ตัวว่าย้ายมาที่นี่อาจจะเป็นสำรองแต่ก็พร้อมรับมือตลอดเวลาบ้านนี้เลี้ยงลูกแต่ละคนนอกจากจะหลอ่อร่างกายดีความมืออาชีพต้องยกให้นี่แหละครับ พื้นฐานครอบครัวดีทุกอย่างจะดีตามครับคู่ต่อมาเชียงใหม่ยูเรเตดอันดับสุดท้ายที่โอกาสรอดตกชั้นค่อนข้างจะริบรีหลังล่าสุดไม่ชนะใครในหลีกมาสานัดติดต่อกันตามหลังโซนปลอดภัยถึง13แต้มเปิดบ้านเจอกับหนองบัวพิชยะทีมอันดับ7ช้างเผือกเชียงใหม่เนี่ยนะครับสามสี่สามประตูเป็นไพโรธเอี่ยมมากส่วน3เซ็นเตอร์ทศพลลาเทศสิริศักดิ์ไฝดงแล้วก็เอฟซันปาทเซิโอคู่กลางบรวรตาปลา กับกิติพัฒน์วงสมบัติซ้ายเป็นาศาสนาพงศ์วัธยุชูติกุลขวาเป็นภูนสักมาสุและสามประสานแดนหน้าซ้ายเป็นเอกนิป,ปัญญาขวาถวินบุสมบัติและศูนย์หน้าเป็นบิวโรซีมาส่วนน้องบัวทีมเยือนส -231 ประตูกิติคุณจัมสวรรค์คู่เซนเตอร์แอตตอนติราบาซีกับยุทธพงศ์ศรีละครแบ็กซ้ายสถาพรแดงสีขวาเป็นชัดชัยเจกลางคู่มิดฟิลนะครับนัทวุฒิคำรินกับทัศนพง์มวดดารัก ปีกซ้ายจิรพันธ์ผาสุขขันขวาเป็นมามูดตัวรุกเนี่ยเลสันเทียมราและก็ศูนหน้าตัวเป้าเป็นแฮมมตันซัวเรสครับเริ่มเกมมา22นาทีกลายเป็นทีมเยือนหนองบัวได้เฮนะครับสาพรเนี่ยเติมมาสุดเส้นแล้วก็ล็อก1จังหวะเข้าขวาข้างไม่ถนัดแต่ว่าเปิดลูกนี้โอ้โหยอดไปเข้าทางแฮมเมอตันซัวเรสทามมิ่งดีมากๆขึ้นมงไม่เหลือครับขึ้นนำจนได้ 1- 0ยครับพาไก่ชนจากนั้นนาที37 ทีมเยือนได้เฮกรอบนึงนะครับโต้กลับเร็วมาไฮมิงตันครับพาบอลขึ้นมาเองแล้วตัดสินใจซัดลูกนี้นอกกรอบนะครับโอ้โหบอลพุ่งว่าผายไปเลยครับ2-0ประตูนี้ทำให้ดาวยิงบราซิลขึ้นนำดาวซันโบเดี่ยวที่16ประตูและครึ่งหลังนะครับไหลเป็น30ด้วยนาะที50มามูธเบียดชนะเอฟซันแล้วก็ลากจี้เข้าไปครับจ่ายให้กับจิรพันธ์ผาสุข,ขันเข้าชาร์จไม่เหลือนาที69ครับศาส,สนาพงเนี่ยไปกระแทกด้านหลังมามูธที่ดีดตัวล้มลงในเขตโทษ ผู้ตัดสินใช้เื่กง,งามสมเป่าให้จุดโทษไปก่อนแต่ VAR ครับส่งสัญญาณให้ไปดูอีกทีเพราะว่าน้ำหนักการประทะไม่แรงพอคือโดนนิดเดียวจริงๆทำให้คุณใชเ้เลิกยกเลิกการให้จุดโทษก่อนที่ทดเจ็บนาทีที่สานะครับสหรัฐกันยโร์จะยิงฟรีคิกตีไข่แตกแต่มันก็ไม่ทันกับจบเกมเนี่ยนองบัวบุกมาชนะไป31เชียงใหม่ยูครับได้สู้แต่ว่าสู้ไม่ได้ครับยิ่งคิดจะโหมบุกใส่ยิ่งเข้าทางผู้มาเยือนที่รอดักตัด รอสวนครองบอลมากกว่าชัดเจนนะครับ61ต่อ38%เจ้าบ้านแต่มาเสียตรงบอลโยนเข้าสายที่ไม่แม่นเลยนะครับ24ครั้งได้ลุ้นแค่6ครั้งเท่ากับทีมเยือนแต่น้องบัวนเนี่ยโยนทั้งเกมแค่9ครั้งนะครับและที่สำคัญได้ประตูด้วยมาถึงจุดนี้ ก็รอตัดเกรดตัดตัวผู้เล่นว่าใครจะได้ไปต่อในซีซั่นหน้าเพื่อไปล่าแชมป์ไทยลีก2และกลับมาสู่ลีกสูงสุดอีกปีข้างหน้าดีกว่าน้องบัวเองนะครับพอรู้รสชาติการชนะนอกบ้านด้วยการบุกเชื้อสุพรรณพาญาไก่ชนก็ติดใจนะครับโดยเกมบุกชนะเชียงใหม่ก็เป็นเกมที่ เพอร์เฟ Win นะครับเล่นตามแพทเทิร์นที่โคดวางทวชัยวางไว้ในหัวเลยคือไม่ต้องเร่งสายอะไรครับเข้าทางตั้งแต่เขี่ยบอลจริงๆเพราะว่าเจ้าบ้านบุกใส่พอหลังบ้านลอยก็โดนสิครับส่วนไทม์ตันซัวเรสก็ยังนรกแตกนะครับโดยเฉพาะลูกยิงไกลสวยสดหมดคำบรรยายเอาไปเลยนะครับลูกยิงสุดสวยประจำเดือนและก็ประจำปีของไทลีกต้องอยู่ในลิสต์ครับซึ่งเกมนี้ขยับ2ประตู เป็น16ลูกขึ้นนําดาวสัตนโบ์เดี่ยวณปัจจุบันเรียกได้ว่าจากนี้จะอยู่ต่อหรือว่าจะย้ายบอกคําเดียวเงินเดือนพุ่งปรี๊ดนะครับชีวิตลูกหนังก็มีเท่านี้แหละครับถ้าทําได้ก็โกยเงินไปไปต่อกันที่แพสเตเดียมนะครับดูการท่าเรืออันดับ8ที่ไม่มีเนลสันโบดิยาเพราะว่าติดโทษแบนเปิดบ้านเจอกับนักรรชศีมาอันดับ13ที่กําลังหนีตายและประเดิมโคชใหม่ชาวอังกฤษอย่างทางเควินแบ็กเวลส์ครับท่าเรือ4-3-3ประตูวรรุฒิวรีสุภาคู่เซ ธนาบูลเกสารัตก,กับบรวุนินามเว่ย์แบ็กซ้ายเควินดิโรมรามแบ็กขวามาตินสตูเบิตัวรับนะครับศิวกรจักกูปราศาต,ตัวรูกมีวิลเลียมไวเดชเชอร์กับทางโกซุนกีและก็ปีกซ้ายบดินผาลาขวาเป็นฟริปโรเลอร์และสุดหน้าตัวเป้าอดิศักไกรสอนส่วนสวัสดแคทโครา4-2-1-3ประตูว,วิสานดอกไม้แก้วนะครับคู่เซนเตอร์เฉลิมพงเกิดแก้วกับชาลีคาฟแบ็กซ้ายเนี่ยอดิศักหันเทศขวาเป็นทิติทุมพรคู่กองกลางตัวรับครับเดนิสวิลาโนเอวากับนบรพลอารมสวัสด์ตัวล ชินทโรชิมิสึส่วนสามประสานแดนหน้านะครับ้ายอับดูลอตาร่าขวาอับดุลฮาฟิดบือรายเฮงและก็ศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นความเมฆคาริคาร่เริ่มเกมไป5นาทีครับทีมเยือนเกือบจะทําช็อกเจ้าถิ่นจ,จัดจังหวะที่ความเมฆคาริคาร่ปาดเข้าไปให้กับทางอับดูอตาร่าได้ชาร์จลูกนี้ไม่เหลือนะครับแต่ยังดีที่ผู้ตัดสินเนี่ยไปเช็คว AR แล้วปฏิเสธประตูเนื่องจากว่าคาริคาร่คนจ่ายอยู่ในตําแหน่งหลําหน้าครับ นาทีที่12ครับการท่าเรือก็มีโอกาสยิงเข้าเหมือนกันครับศิวกรจากกรุปรศาสต์ไปหน้าเขตโทษพิสารดอกไม้แก้วเนี่ยปัดไปเข้าทางของวิลเลียมไวเดอร์เชอร์วิ่งมาตามสามแต่ว่าถูกปฏิเสธนะครับเนื่องจากว่าจังหวะก,ก่อนหน้านี้วิลเลียมเองเนี่แหละครับไปทำฝฟาผู้เล่นทีมเยือนก่อน เกมก็เปิดแรกกันสนุกนะครับแล้วท่าเรือเนี่ยนาที37วิลเลียนตวอดเข้ากลางและเป็นบดินผาลาครับวิ่งมาซัดหนึ่งแต่ว่าดันปติดเซฟของพี่สารแล้วก็ครึ่งหลังครับนาที58กลายเป็นสวัสดแคทมาขึ้นนำจดได้โกซุนกีเสียบอลตรงกลางนะครับอับดุลอตตาร่าลากลุยขึ้นมาแล้วก็ซัดทันทีเจาวาร่ติดเซฟของบารวุธแต่ว่าอับดุนฮาฟิดบือรายเฮงเนี่ยยังตามซ้ำเข้าไปแล้วก็นาที62หนีเป็น2 0ูนย์ครับอับดุลอตตาร่าจ่ายให้กับจินทโรชิม แต่อีก2ที่ต่อมาท่าเรือไล่มาครับ1ต่อ2ประกรรเปลียนพักตัวสำรองเปิดเตะมุมให้กับดาบิดโรเชล่าสกิดบอลเปลี่ยนทางยัดเสาแรกไปและนาทีต่อมาครับไปเสมอ2 2เลยครับเจ้าบ้านประกรอีกแล้วนะครับเปิดให้กับธีรศักดิ์เผยพิมายพุ่งเข้ามาชาร์จไม่เหลือประตูแรกของเจ้าตัวในไทยลีกด้วยนะครับ เท่านั้นยังไม่พอครับนาทีเจ็ดสิบาเรือแซงขึ้นนำํำทีรศัก์คนเดิมนะครับลากเติมขึ้นมาแล้วจ่ายยัดเข้าในกองหลังทีมเยือนสกัดไม่ดีครับมาถึงปะกอนก็ไหลต่อให้กับบดินผาลาวิ่งมาซัดเสยคานอย่างโหดเลยครับการท้าเรือเปิดบ้านไซนชนะ3-2ปลดล็อกคว้าชัยในลีในรอบ6เกมได้สำเร็จท่าเรือนะครับเกมนี้ยังคงไร้จอมทัพอย่างเซกิโซเรสทำให้ทางโคชเดชมีราก ปรับทัพมายืน4 3 3อีกครั้งหนึ่งโดยมีแดนกลางก็คือศิลกรจักรคุณประสาทโกซุนกีและวิลเลียมไวเดเชอร์ทำงานร่วมกันเกมนี้เล่นในบ้านเป้าหมายท่าเรือมีอย่างเดียวครับต้องชนะจึงเน้นเปิดเกมลูกสูงและก็เน้นเติดเมด้านข้างทั้งฝั่งบดินและฟิลิปตามสไตล์สิงเจ้าท่าเลยแต่เมื่อเปิดเกมลูกสูงจึงทําให้แผลในเกมรับของพวกเขาก็เปิดอีกครั้งก็เห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขาจวนเจียนจะเสียอยู่หลายครั้งในครึ่งเวลาแรกและก็มาเสียจนได้ในช่วงครึ่งหลังนะครับซึ่งแต่ละลูก การทำงานร่วมกันของแผงหลังที่ดูกรอบล้าจากผลการไปแข่งบอลเอเชียเมื่อกลางสัปดาห์ยืนไม่เป็นทรงเลยครับยังโชคดีนะครับที่เตรียมดาบิดโรเชล่าไว้ข้างสนามและก็ลงมาทดแทนหลังจากนั้นสิงเจ้าท่าไม่คิดเยอะเลยครับเดินหน้าเพิ่มเกมบุกตามสไตล์กรอครองบอลมากกว่า 66- ต่อ33เปอร์เซ็นต์อารมณ์ตายเป็นตายและได้โอกาสยิงทั้งเกม16ครั้งเข้ากรอบ8ครั้งจนได้2ประตูและตีเสมอภายใน2นาทีจากตัวสำรองทั้งโรเชล่า และก็ธีรศักดิ์3ลูกมาจากการจ่ายของประกรณ์ตัวสำรองนะครับที่เป็นทีเด็ดจริงๆจากนั้นคู่แข่งเสสสมาธิเลยครับเกมหลังบ้านก็เปิดแรกทีนี้ก็เสร็จท่าเรือครับที่มีอาวุธมากกว่าใส่ชนะไป3-2เกมนี้ผมเรียนตามโตนันะครับสนุก สนุกมากเลยนี่คือคาแรคเตอร์การท่าเรือที่แท้จริงและนี่คือ DNA สิงเจ้าท่าครับที่ไม่ได้เห็นมานานมากแม้โดนนำก่อนแต่ดูแล้วรู้ครับว่าจะกลับมาชนะได้อย่างไรไม่ได้คิดไปเองแต่มันมีออร่าของผู้ชนะแพร่ออกมาจากการเล่นเกมรุกเออแบบนี้แหละครับถึงเหมาะสมกับป้ายผ้าที่แฟนบอลแขวนไว้ทั้งคำว่านรกทีมเยือนหรือที่นี่ของเตยหน่อยบอลตรงๆนะครับเล่นแบบนี้เนี่ยได้ใจและแสดงให้รู้ว่าสิงเจ้าท่ากลับมาแล้ว อีก4เกมที่เหลือเจอใครก็ไม่กลัวฝั่งของโคราชนะครับที่มีเควินแบ็กเบลส์เข้ามาเป็นโคช้ชใหม่ก็เริ่มต้นได้ไม่เร็วนะครับแม้ว่าแฟนบอลจะต้านทานกระแสะปลดโค้ชโจแต่กุนซือจอมเก่าจากอังกฤษก็รู้ตัวดีว่าควรทำอย่างไรในสถานการณ์ที่เริ่มต้นใหม่ยากหน่อยนะครับเขาก็เลยคิดว่าต้องเก็บสตาฟททีมงานชุดเดิมไว้ทั้งหมดและจัด 11ตัวจริงในสนามแทบจะชุดเดิมแผนเดิมที่นักเตะมีความเชื่อมั่นกันเองลงเล่นต่อเนื่องเพราะว่าระยะเวลาตอนนี้ต้องเสี่ยงหากเซตร,ระบบใหม่เนี่ยยากหน่อยช่วงชั่วโมงแรกของเกมทําได้ดีด้วยนะครับเน้นตั้งรับอย่างมีวินัยในระบบ442แล้วก็รอสวนกลับโดยใช้ตัวรุก4ี่คนได้อย่างน่ากลัวความเร็วของ ara, อามาดูออตาร่ายังเชื่อขนมกินได้นะครับแล้วก็ออกนำา2 0แต่ว่าจังหวะที่มาโดนตีเสมอเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าตอนนั้นท่าเรือ ทำได้ดีช่วงจริงสมาธิเพียงนิดเดียวไว้ได้เมื่อเกมมาเท่ากันโคราชก็เหมือนช็อตไปเลยนะครับแถมยังไม่ได้ถอยไปตั้งรับเท่าเดิมทําให้เปิดพื้นที่ด้านหลังและแพ้ไปในที่สุดการท่าเรือชนะเกมนี้เก็บเพิ่มเป็น36แต้มรอดตกชั้นแน่นอน100%นะครับไม่ต้องกลัวแล้วครับที่จริงเนี่ย3 3แต้มก็รอดแล้วหวังว่าเกมนี้จะเป็นจุดเปลี่ยน ให้สิงเจ้าท่ากลับมาเป็นทีมจอมดุดันเหมือนเดิมและเชื่อว่าจากนี้กองหน้าก็ใช้เท่าที่มีนี่แหละครับไม่ต้องรอซุปตาอย่างเนลสันโบนิยากลับมาแล้วแหละครับใช้เด็กลงหมุนไปเลยลงเล่นให้ดูว่าการท่าเรือก็ทําได้ส่วนโคราชเหนื่อยเลยครับหล่นมาอยู่อันดับ13ด้วยการมี28แต้มห่างจากโซนตกชั้น2คะแนนภาพรวมเกมนี้ของทางแบล็กเวลส์และก็ลูกทีมเนี่ยไม่ได้แย่นะครับแต่ลองไล่เรียงโปรแกรมของพวกเขาหลังจากนี้เหนื่อยเหลือเกินครับสวัสดีแคทหาจุดเปลี่ยนยากจริงๆ บรรยากาศเพิ่มเติมที่แพสสเตเดียมนอกจากชัยชนะในรอบ6เกมแล้วแฟนบอลสิงเจ้าท่าพร้อมด้วยนักเตะและทีมงานสตาฟโ,โค้ชยกเคสเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดลงหน้าให้กับมาดามแป้งคุณนนพันธ์ล่ำซำประธานสมโมสรที่จะมีอายุครบ56ปีในวันนี้นะครับคือวันจันทร์ที่21มีนาคมคุณแป้งก็บอกว่าอยากขอบคุณทุกคนจริงๆสำหรับทุกอย่างในวันนี้เพราะถือเป็นนิมิตหมายที่ดีก่อนถึงวันเกิดอยากมอบชัยชนะ และความสุขให้กับแฟนบอลทุกคนปีนี้มันอาจจะเป็นฤดูการที่ไม่ดีนักก็อยากขอโทษทุกคนที่ทําให้เสียใจและผิดหวังในช่วงที่ผ่านมาแต่อย่างน้อยก็ยังเห็นทุกคนยังอยู่ตรงนี้ข้างๆตัวเธอและทีมเสมอก็หวังว่าชัยชนะนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญทําให้ทีมกลับมาทําผลงานให้ดีขึ้นและจบอันดับสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในช่วงสี่เกมที่เหลือก็อยากขอบคุณทุกคนจากใจอีกครั้งและหวังว่าจะมีช่วงเวลาแบบนี้ร่วมกันอีก ปิดท้ายที่บิ๊กแมชครับบุรีรัมจ่าฝูงเปิดช้างอารีนารับการมาเยือนของบีจีปทุมแชมป์เก่าและก็รองจ่าฝูงที่ไม่มีเดียโก้หลุยซานโตดาวยิงคนสําคัญอดีตเด็กเก่าเจ้า,จาบ้านที่ติดโทษแบนซึ่งหากเกมนี้ประสาทสายฟ้าชนะจะคว้าแชมป์ไทยลีกฤดูกาลนี้ทันทีเส้อตัวจริงนะครับบุรีรัม 4, 4ี42ประตูสิวรักษ์เทศสูงเนินคู่เซ็นเตอร์เรบินสุรากา้ากับดีกเกาแบ็กซ้ายธีรทรบุญมาทานขวาเป็นนิบดินวิรัตรโนโดมคู่กลาง รัตนากร,กรใหม่คามิกับพิรดลชารรศมีปีกซ้ายสัสลักหายประโคนขวาเป็นปียพนผานิชกูลและกู้ศูนหน้าสุปชัยใจเด็ดกับโจธานโบลิงกีครับส่วน b g 4 1 2 3นะครับประตูกิติพงผู้แถวเชือกคู่เซ็นเตอร์อิราฟานฟานดี้กับอันเดสตูเยสแบ็กซ้ายอภิสษฎิโสรดาขวาเป็นจักรพันธ์ไพรสุวรรณคู่มิดฟิลครับสารัตอยู่เย็นกับชาวัดวีราชาติตัวรุกวัชิตกันดิสิบัมเพน ปีกซ้ายเอเลสโต้ o, ภูยิพาปีกขวาเป็นปฐมพลเจริญรัตนาพิรมและศูนย์หน้าอิกสานฟันดี้เริ่มเกม13านาทีบีจได้ลูกเตะบุมนะครับชาววัดเล่นลูกสูตรเปิดให้กับสารัตยยูเย็นยืนอยู่โล่งๆคนเดียวแปเน้นๆแบบไม่ต้องจับนะครับสวยจริงลูกนี้ขึ้นนําก่อน1นูนย์นะครับทีมเยือนจากนั้นครึ่งหลังเริ่มมา20วินาทีบุรีรัมเกือบได้เฮน,นะครับสุพนัทเปิดยัดเข้าในสุประชัยใจเด็ดได้วิ่งเข้าชาร์แต่ว่าลูกนี้หลุดกรอบแบบเหลือเชื่อเลยครับ และก็นาที63โจ้าทานโบลิงกิหลุดเข้าเขตโทษแล้วปาดให้กับสุบรัตเหมือนตาได้ชาร์จตรงกลางประตูเข้าไปแต่ว่าจังหวะก่อนหน้านี้นี่แหละครับมีการเช็ค VAR ปรากฏว่าโบลิงกินั้น ยืนล้ำหน้าอยู่ครับผูษันสิวกรพูดมก็เลยยกเลิกการได้ประตูนี้ไปนะครับจากนั้นอีก2อนาทีต่อมานะครับทีมเยือนเกือบได้ลูก2เหมือนกันฉัดวงคลทองคีรีนะครับซัดบอลปั่นลูกนี้ไปชนเสาสองแล้วเด้งออกมาหน้าที่จะสโอกาสของบุรีรัมบ้างครับธีรทรจ่ายทะลุช่องให้กับโบลิกิปั่นด้วยขวาหลุดเสาสองแบบหน้าผิดหวังเลยก็เป็นว่าช่วงที่เหลือ ไม,ม่ประตูเพิ่มนะครับบีจีบุกชนะบุรีรัม10หนึ่งศูนย์เก็บเพิ่มเป็นสี่สิบแปดคะแนนหลังที่สองขับตามหลังบุรีรัมเหลือเก้าคะแนนนะครับหลังเกมเนี่ยทางโค้ชมาสัก็บอกนะครับว่าเสียดายที่ไม่สามารถใช้เกมนี้เป็นแมชที่ตัดสินแชมป์ไทยลีกได้ซึ่งจบสกอร์ไม่ได้บวกกับที่เล่นบอลยาวเยอะเกินไปจากนี้ต้องกลับมาซ้อมและเน้นต่อบอลเชื่อมบอลกันให้มากกว่านี้คิดว่าการที่เพื่งจะกลับมาจากศึก a f c ซีแชมเปียนส์ g u กที่เกาหลีใต้ มีสภาพร่างกายที่เมื่อยล้กลับมามีผลค่อนข้างเยอะเพราะว่ามาเสียประตูจากลูกตั้งเตะและก็ไม่ได้มองว่าสไตล์การทําทีมของตัวเองเนี่ยคือสไตล์ญี่ปุ่นเพราะว่าวันนี้เอง BG จีปทุมก็มีวิธีการเล่นที่ชัดเจนส่วนทีมของตัวเองนะั้นไม่สามารถตัดสินเกมได้ในช่วงระหว่างเกมซึ่งมองว่า BG มีการเล่นบอลแบบเท้าสู่เท้าได้ดีก็ขอโทษแฟนบอลกู12ททุกคนที่เข้ามาเชียร์และให้กำลังใจซึ่งจริงๆแล้วเกมนี้ต้องการชัยชนะ เพื่อเป็นแชมป์ไทยลีกสมัยที่7แต่ไม่สามารถทําได้ต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนนะครับบุรีรัมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเน้นรัดกลุ่มส่งปียพลผ่านิชกุลลงมาเล่นปีขวาตัวจริงและก็ยังได้ดีเก่าฟิตเต็มถังลงมายืนคู่กับเรบิบินสุลกาก็พยายามจะเล่นเหมือนเดิมนะครับคือรอจังหวะเพสซิ่งแดนกลาง เพื่อตัดบอลแล้วก็เล่นเกมทร a านซิชั่นเปลี่ยนจากรับเป็นรุกให้เร็วเหมือนที่เล่นมาตลอดในช่วงเล็ก2แต่ว่าในเกมรับแดนล่างเนี่ยนะครับเมื่อคู่แข่งทะลุขึ้นมาได้พวกเขาเจอปัญหาเหมือนกันแม้ว่าจะยิงมากกว่าทั้งเกม12ต่อ6ครั้งแต่ BG ยิงเข้ากรอบมากกว่านะครับ3ต่อ2ครั้งรายชื่อแผงหลังแต่ละคนดูแข็งแกร่งนะครับแต่รายละเอียดการยืนเกมรับ4คน ยังดูไม่แน่นเหมือนสมัยเป็นหลัง5ที่บุรีดามนั้นเคยประสบความสําเร็จมาในยุคก่อนซึ่งเกมนี้คู่เซนเตอร์เนี่ยสลับกันโดนอิกซานฟานดี ie, พาทัวร์อยู่บ่อยครั้งในบางจังหวะเหมือนกันรวมถึงมีการเสียประตูจากลูกเตะม,มุมซึ่งผมค่อนข้างแปลกใจนะครับบุรีรามเนี่ยปกติไม่ค่อยพลาดในจังหวะนี้ถึงแม้จะดูเป็นเรื่องที่พลาดกันได้แต่บุรีรัมนั้นจะขึ้นชื่อในเรื่องของรายละเอียดลูกตั้งเตะม,มากกว่าใครแต่กลายเป็นวัตสุดท้ายมาโดนเองปล่อยให้สารัตได้ยิงโล่ง,ลง,ลง ซึ่งต้องชมนะครับบีเนี่ยวางแผนมาดีและทําการบ้านมาละเอียดด้วยท้ายเกมเนี่ยบุรีรัมพยายามจะเร่งส่งทั้งสุพโชและก็มาซิก้าปีกสองข้างที่หายเจ็บกลับมาลงเล่นแต่ก็ยังเจาะเกมรับของ BG ไม่เข้าเรียกว่าเป็นเกมที่บุรีรัมทำงานในภาพรวมได้ดีแต่ยังไม่ดีพอจะชนะในวันนี้และแน่นอนนะครับ ผลจากการไปแพ้แบบ2 2อนาทีให้กับแดกูส่งผลกับความฟิตและจิตใจไปเยอะพอสมควรถ้าชนะแดกูได้ผมเชื่อว่าโมเมนตัมแบบนี้ใครก็หยุดบุรีรัมไม่อยู่ครับฟังบีจีของมาโกโตเทกุราบุริเน้นชุดหลักระบบการเล่น4-2-3-1โดยมีอิกซานฟันดี้เป็นหัวหอ,อกแทนดิโอโก ที่ติดโทษแบนก็ภาพรวมนะครับเน้นจังหวะการรับส่งบอลที่แม่นยำในแดนกลางเหมือนเดิมก็สามารถแก้เพรสซิ่งของบุรีรัมได้สวยๆหลายครั้งจนครองบอลโดยรวมมากกว่า53ต่อ46เเซซึ่งทำให้ปิดโอกาสที่บุรีรัมจะตัดบอลและทรานซิชันเข้าไปยิงประตูซึ่งเป็นรูปแบบหลักของเจ้าถิน่นสถิติชัดเจนเลยนะครับว่า เกมโต้มีโอกาสทํางานรวมกันทั้งเกมแค่10ครั้งเองถือว่าน้อยมากเพราะว่ารู้ทันกันแต่มากินกันที่ความสามารถเฉพาะตัวที่เกมนี้หลายคนของ BG ครองบอลได้ดีนะครับเอาชนะสถานการณ์1ต่อ1ได้บ้างถึง36ต่อ22ครั้งโดยเฉพาะสารัตอยู่เย็นครับที่โชว์คลาสให้เห็นว่าทําไมเขายังเป็นเบอร์หนึ่งในตําแหน่งมิดฟิลโฮดดิ้งบอลของประเทศไทยคุมจังหวะแก้เพรสซิ่งผ่อนหนักเบาเรียกได้ว่าเก็บมิดฟิลรุ่นน้อง ของบุรีรัมได้อยู่หมัดและยังทําประตูชัยได้ด้วยซึ่งลูกนี้ต้องชมคนเปิดอย่างชาววัดจริงๆนะครับไหวพริบดีมากรู้กันกับสารัะพอเห็นแนวะรับของบุรีรัมเนี่ยถอยรับลึกไปก็เปลี่ยนวิธีเปิดเลยเพราะว่าเอาจริงๆเหลี่ยมเท้าซ้ายเนี่ยถ้ามุมนี้มันบังคับนะครับต้องเปิดอินสวิงหรือว่าโค้งเข้าหาประตูแต่ถ้าเกิดจะไหลให้ยิงก็ต้องมั่นใจว่าน้ําหนักบอลเนี่ยจะไม่เบาเกินซึ่งเสี่ยงโดนตัดแต่สุดท้ายเนี่ยอินเลือกเปิดลูกโลดายนะครับซึ่งแสดงถึงทักษะที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าต้องเกรงข้อเท้า ล็อกเขาล็อกสะโพกถึงจะได้ลูกเปิดที่เร็วแรงแต่ไม่โด่งมากและก็พุ่งเป็นเส้นตรงลักษณะนี้เนี่ยนักเตะชั้นนําระดับโลกในลีกยุโรปทําบ่อยเช่นเดียวกันครับเมื่อคนส่งมั่นใจคนยิงก็ต้องมั่นใจด้วยเพราะว่าด้วยความแรงของบอลถ้าเกิดสารัฐจับบอลแรกห่างตัวก็อาจจะไบ่ยิงง่ายๆดังนั้น ต้องซัดจังหวะแรกแบบไม่ต้องจับซึ่งก็วางเท้าโคตรดีเลยครับอันนี้ขอชื่นชมสรุปรูปแบบนี้ต้องมั่นใจซึ่งกันและกันทั้งคนยิงและคนจ่ายภาพรวมเกมนี้ BG ทําได้ดีทีเดียวนะครับเกมรับเมื่อถอยไปแพ็คก,ก็เริ่มมีส่งกลับมาแล้วแก้ไขปัญหาจากเกมที่แพ้เชียงรายในลีกครับมาเกมทางซีชั่นการรับส่งบอลโพสิชั่นก็ดีขึ้นเรื่อยๆถือว่าเตรียมความพร้อมก่อนลุย ACL ในเดือนหน้าได้ดีมากโดยเฉพาะในรายของจกักรพันธ์ไพยสุวรรณนัดนี้เนียนกริบนะครับเท่ากับว่า BG จีปทุมแชมป์เก่าไทยลีกเป็นทีมเดียวที่ชนะบุรีรัมได้ทั้งไปและกลับมา2ปีติดแล้วก็เป็นทีมแรกและทีมเดียวที่ทําได้จากอดีตชื่อเดิมบางกอก glass fc ก็เป็นทีมงูเหลือมเชื่อกล้วยของบุรีรัมแต่ยุคนี้บุรีรัมจะไม่ลืมชื่อ BG ปรปทุมแน่นอนนะครับสรุปตารางคะแนนจบเกมนี้บุรีรัมยังหยุดที่57แต้มนํา BG ที่2อยู่9แต้ม ยังไม่คว้าแชมป์ในเกมนี้ต้องรอไปฉลองกันเดือนหน้าหลังโปรแกรมทีมชาติอุ่นเครื่องเสร็จส่วนฝั่ง BG ปรปทุมนะครับ48แต้มนำแบงคอก5แต้มยังต้องเน้นเพื่อการันตีอันดับ2ของตารางต่อไปให้ได้ส่วนท้ายตารางก็สนุกนะครับตอนนี้โคราชเองเนี่ยห่างจากโซนตกชั้น2แต้ม28กับ26ทุกสัปดาห์มีความหมายทุกเกมมีความหมายนะสุพรรณก็รอจังหวะ พวกเขาต้องชนะไว้ก่อนแล้วก็ลุ้นให้ทีมโวนบนเนี่ยพลาดซึ่งเหนื่อยนั้นก็มีราชบุรีด้วยนะครับที่ยังไม่ปลอดภยัยส่วนประจวบเนี่ยสาแต้มนะครับก็อย่างน้อยต้องมีแต้มทุกเกมถึงจะก,การันตีการอยู่รอดนะครับตอนนี้สถานการณ์ดูแล้ว 32 3 3มีโอกาสรอดตกชั้นได้เหมือนกันนะครับและทั้งหมดนี้คือคิดไซคโคงเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับดูคลิปนี้จบแล้วสแกน QR Code ที่เห็นเลยของโกมึกนะครับกฟต์เซตแบบนี้รออยู่นะครับส่วนใครที่ซื้อสินค้าของโกมึอกอยู่แล้วในรอบเดือนนี้นะครับอย่าลืมเช็คยอดซื้อของคุณด้วยในทุกๆวันนะครับเพราะว่าถ้าคุณ ติด1ใน10ของยอดซื้อสูงสุดผ่านช่องทางของคิสไซโค่คุณจะมีโอกาสรับสิทธิพิเศษนะครับอันดับ1เดี๋ยวไปดูบอลแมชบีจกับการท่าเรือ2เมษายนนี้แบบ Exclusive ใน Box VIP ของโกมึกเลยนะครับแล้วก็อันดับที่ถึงถือดับ6มีตัว๋วชมเกมคู่ของ BG ท่าเรือนี่นะครับที่โซน w 4นะครับ 5รางวัลรางวัลละ2ใบและก็อันดับ7 1 0ถึง10ก็รับกิ์เซตแบบนี้เลยเป็นขนมจากโกหมึกนะครับหลากหลายามากส่งให้ถึงมือของคุณผู้ชมแน่นอนนะครับอย่าลืมสมัครกันเข้ามาเยอะนะครับแอดไลน์กันเข้ามาเลยครับและทั้งหมดนี้คือคิดไซโคมเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ลาไปก่อนสวัสดีครับ